มาช่วงนี้ข่าวต่างประเทศกับคุณวารินและคุณสุธิดานะฮะวันนี้เป็นวันสตรีสากล นะครับวันนี้ก็ต้องมาเซเลบริตนะฮะเป็นวันของเราถูกต้องวันของสุธิดาใช่วันบุรุษสากลก็มีนะครับคุณทิศาไว้วันไหนไม่ได้กำลังจะถามอยู่มีเหรอฮะวันบุรุษสากลมีฮะแต่ว่าไม่ป๊อปปูล่าเท่าตรงกับวันที่19พฤศจิกายนของทุกปีนะครับวันบุรุษสากลเพิ่งทราบว่าผมจะไปร้องสิทธิ์ของผมบ้างวันบุรุษสากลเดี๋ยวจะส่งตุ๊กตาบาร์บี้ไปให้นะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์เชิญเลยครับเชิญค่ะสีสันของวันสตรีสากลปีนี้ค่อนข้างจะพิเศษเพราะว่ามันเริ่มมีกระแสแฮชแท็กมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะ Me Too หรือว่า Time's Up ก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการออกมาแสดงพลังอีกครั้งหนึ่งของบรรดากลุ่มผู้หญิงในวันสตรีสากลหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะที่มีประชาชนที่เป็นผู้หญิงออกมาเดินขบวนเรียกร้องความเท่าเทียมกันในสังคมให้มากขึ้นนะคะ Hot Today ของเราในวันนี้ครับเริ่มต้นกันที่ประชาชนชาวเกาหลีใต้ที่รวมตัวชุมนุมสนับสนุนความเคลื่อนไหวต่อต้านการคุกคามทางเพศ #MeToo เนื่องในวันสตรีสากลซึ่งผู้ประท้วงที่ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดสีดำแล้วก็ถือป้ายสีดำระบุข้อความ #MeToo ไปชุมนุมกันที่ใจกลางกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดทางเพศเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรวมถึงเรียกร้องความเป็นธรรมทางเพศอื่นๆและให้ยุติช่องว่างทางรายได้ระหว่างผู้ชายผู้หญิงโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศจะยกระดับกฎหมายต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ใช้มาตรการต่างๆเพื่อลดการคุกคามทางเพศขณะที่นางองซานซูจีผู้นำของเมียนมาระบุในวันสตรีสากลว่าคุณค่าด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศจะได้รับการพัฒนาเพื่อให้ผู้หญิงได้รับสิทธิของตนเองส่วนผู้หญิงชาวจีนแสดงความรู้สึกพึงพอใจต่อสถานะทางสังคมของตนเองบรรยากาศวันสตรีสากลในจีนเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าด้วยการใช้หัวข้อว่าวันของราชินีและวันของเทพธิดาซึ่งผู้หญิงมีอัตราการจับจ่ายใช้สอยร้อยละ64ในปี2561เมื่อเทียบกับปี2558ขณะที่สตรีในสเปนรวมตัวกันผละงานทั่วประเทศเป็นครั้งแรกในวันสตรีสากลและพร้อมใจกันเดินขบวนประท้วงในกรุงมาดริดวันนี้โดยมีการเคาะหม้อและกระทะเพื่อเรียกร้องให้ยุติการจ่ายค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียมความรุนแรงในครอบครัวและวัฒนธรรมที่มีผู้ชายเป็นใหญ่ด้านเหยื่อสาดน้ำกรดจำนวน11คนในอินเดียพร้อมใจกันแปลงโฉมเป็นนางแบบและร่วมเดินแฟชั่นกันเมื่อวานนี้โดยพวกเธอระบุว่าไม่ต้องการความเคารพแต่ว่าต้องการความเท่าเทียมเพื่อช่วยลดอาชญากรรมซึ่งผู้รอดชีวิตจากการสาดน้ำกรดส่วนใหญ่ถูกสามีหรือสมาชิกใกล้ชิดในครอบครัวทำร้ายด้านรัสเซียตำรวจจราจรในเมืองต่างๆทั่วประเทศพร้อมใจกันมอบดอกไม้ให้แก่สตรีผู้ใช้รถใช้ถนนเนื่องในวันสตรีสากลด้วยโดยคนขับรถผู้หญิงส่วนใหญ่ต่างรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่เมืองโซชิของรัสเซียตำรวจก็มอบช่อดอกไม้ให้แก่นักเล่นสกีหญิงปัจจุบัน8มีนาคมถือเป็นวันหยุดยอดนิยมในรัสเซียเนื่องจากว่าเป็นวันต้อนรับฤดูใบไม้ผลิด้วยทำเนียบขาวสหรัฐระบุนะครับว่าอาจจะมีการยกเว้นการเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมให้กับบางประเทศนะครับขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกมาเรียกร้องให้จีนกำหนดแผนในการลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนครับนางซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำประกาศในปลายสัปดาห์นี้และมีความเป็นไปได้ที่จะตัดเม็กซิโกและแคนาดารวมไปถึงประเทศอื่นๆออกจากแผนการจัดเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมหลังมีแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้นายทรัมป์ดำเนินมาตรการตามเป้าหมายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชาติพันธมิตร
โดยนางแซนเดอร์สบอกว่าจะมีการพิจารณาเป็นรายประเทศและจะขึ้นอยู่บนพื้นฐานด้านความมั่นคงแห่งชาติด้วยด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันกว่า100คนได้ส่งจดหมายเพื่อขอให้นายทรัมป์ทบทวนแนวคิดเรื่องดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจที่จะเกิดกับเศรษฐกิจของสหรัฐพร้อมระบุว่าภาษีศุลกากรคือภาษีที่ทำให้ธุรกิจของสหรัฐมีความสามารถในการแข่งขันน้อยลงและทำให้ผู้บริโภคยากจนลงด้วยเนื้อหาในจดหมายยังระบุอีกว่าการเก็บภาษีศุลกากรต่อเป้าหมายควรได้รับผลกระทบน้อยและควรทบทวนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อตัดสินใจดำเนินแนวทางอื่นที่จะเป็นผลดีต่อสหรัฐมากกว่ารวมทั้งยินดีที่จะทำงานร่วมกับนายทรัมป์ในส่วนของเป้าหมายและสนับสนุนการแก้ไขข้อตกลงกับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของจีนขณะที่นายทรัมป์ทวีตข้อความเรียกร้องให้จีนดำเนินแผนการที่จะทำให้การขาดดุลการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนลดลงจำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั้งหมด 375,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วพร้อมระบุว่าสหรัฐจะต่อสู้กับการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่างๆด้วยแต่ไม่ได้ระบุถึงจีนโดยตรงโดยนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุว่าจีนจะดำเนินมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมและจำเป็นในการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมระบุว่าจีนและสหรัฐควรมุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าที่จะเป็นศัตรูเพราะผลประโยชน์ของสหรัฐและจีนนั้นเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งซึ่งจีนหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเปิดการเจรจาเชิงสร้างสรรค์และหาทางแก้ไขที่ให้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายขณะที่ก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปหรือ EU ได้เสนอมาตรการตอบโต้ต่อสินค้าสหรัฐหลายอย่างไปแล้วยังมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นวันนี้ทั่วโลกนะครับช่วงนี้เรามาติดตามกันใน Top 5อันดับที่5ครับสถานทูตเมียนมาในกรุงวอชิงตันแสดงความเสียใจที่พิพิธภัณฑ์สถานฮอลโลคอสต์ในสหรัฐยกเลิกรางวัลที่มอบให้กับองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาครับสถานทูตเมียนมาในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐแสดงความเสียใจที่พิพิธภัณฑ์สถานฮอลโลคอสต์ในสหรัฐยกเลิกรางวัลเอลีวิเซลอวอร์ดที่มอบให้กับนางองซานซูจีในปี2555พร้อมระบุถูกกลุ่มคนที่ไม่เห็นสถานการณ์ที่แท้จริงในรัฐยะไข่ฉวยประโยชน์และชักนำไปในทางที่ผิดการตัดสินใจยกเลิกรางวัลจะไม่มีผลต่อความมุ่งมั่นของชาวเมียนมาที่จะสนับสนุนนางซูจีในฐานะผู้นำต่อไปและรัฐบาลเมียนมาจะเพิ่มความพยายามเป็นทวีคูณเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนพิพิธภัณฑสถานฮอลโลคอสต์บอกว่าจำเป็นต้องขอยกเลิกรางวัลที่เคยให้ซูจีหลังจากที่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดกรณีที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังกับชาวโรฮิงญาและท่าทีที่นางซูจีแสดงออกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซูจีเพิ่งถูกริบรางวัล Freedom of the City of Oxford Awards ซึ่งให้เพื่อเป็นเกียรติแก่เธอในปี2540กรณีที่เธอต่อสู้กับการกดขี่และการปกครองของเผด็จการทหารในเมียนมาอันดับที่4รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้ทั้งสหรัฐและเกาหลีเหนือเปิดการเจรจาโดยเร็วนะคะพร้อมทั้งระบุว่าความวิตกด้านความมั่นคงของเกาหลีเหนือจะต้องได้รับการแก้ไขเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปลดนิวเคลียร์ค่ะนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนแสดงความยินดีต่อกรณีที่เกาหลีเหนือเสนอจะเปิดการเจรจาปลดนิวเคลียร์กับสหรัฐเพื่อแลกกับการรับประกันด้านความมั่นคงรวมทั้งยังเห็นพ้องที่จะจัดการประชุมสุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนายคิมจองอึนและประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ด้วยซึ่งนายหวังบอกว่าประเด็นคาบสมุทรเกาหลีดำเนินมาถึงขั้นตอนที่สำคัญในทิศทางที่ถูกต้องแล้วโดยจีนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะสหรัฐและเกาหลีเหนือเริ่มเปิดการเจรจากันโดยเร็วและขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการ2แนวทางไปพร้อมๆกันในการผลักดันไปสู่การปลดนิวเคลียร์และการสร้างกลไกแห่งสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยการจัดการกับความวิตกเกี่ยวกับความมั่นคงที่ชอบธรรมของทุกฝ่ายในแนวทางที่สมดุลซึ่งเป็นจุดยืนของจีนมาช้านานแล้วและยังเป็นวิสัยทัศน์ที่อยู่ในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยอันดับที่3ครับทูตพิเศษเกาหลีใต้ออกเดินทางไปสหรัฐเพื่อหารือผลการเจรจากับผู้นำเกาหลีเหนือส่วนผู้นำเกาหลีใต้ระบุว่ายังมีอุปสรรคอีกมากกว่าจะสามารถที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือได้สำเร็จครับ
นายชุงอุยยองหัวหน้าสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและนายซูฮุนหัวหน้าสำนักงานหน่วยข่าวกรองแห่งชาติออกเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐแล้วในวันพฤหัสบดีเพื่อนำผลการเจรจาของคณะทูตพิเศษเกาหลีใต้กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อต้นสัปดาห์ไปหารือกับนายเอชอาร์แมคมาสเตอร์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติโดยยังไม่ชัดเจนว่าทูตพิเศษเกาหลีใต้จะเข้าพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ด้วยหรือไม่คาดว่าทูตพิเศษเกาหลีใต้จะรายงานสรุปเกี่ยวกับจุดยืนของเกาหลีเหนือซึ่งอาจเปิดการเจรจากับสหรัฐและระงับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์หากได้รับการค้ำประกันว่าเกาหลีเหนือจะปลอดภัยจากการคุกคามทางทหารจากสหรัฐอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เตือนว่าการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ยังมีอุปสรรคอยู่อีกมากโดยผลการหารือของคณะทูตพิเศษเกาหลีใต้กับผู้นำเกาหลีเหนือถือเป็นย่างก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือซึ่งจะเป็นไปได้หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐส่วนอันดับที่2คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำว่าทุกฝ่ายจะต้องหยุดยิงในซีเรียเป็นระยะเวลา30วันนะคะหลังจากที่มติของคณะมนตรีความมั่นคงไม่ได้รับการตอบสนองนายคาร์เรลแวนออสเตอรอมทูตเนเธอร์แลนด์ประจำองค์การสหประชาชาติหรือ UN และทำหน้าที่เป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคง UN ประจำเดือนมีนาคมแถลงผลการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมได้ย้ำข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในซีเรียหยุดยิงเป็นเวลา30วันทั่วประเทศตามมติหยุดยิงหมายเลขที่2401หลังจากที่การประชุมคณะมนตรีความมั่นคง15ชาติได้ให้การเห็นชอบมติหยุดยิงดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ไม่มีฝ่ายใดในซีเรียปฏิบัติตามคณะมนตรีความมั่นคงมีมติหยุดยิงก็เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์สามารถเข้าไปส่งอาหารยาตลอดจนสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชนหลายล้านคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ต่างๆและประสบภาวะขาดแคลนอย่างหนักอย่างไรก็ตามความพยายามของ UN สภาเซี่ยววงเดือนแดงอาหรับในซีเรียและหน่วยการกาชาดสากลในการส่งขบวนรถบรรเทาทุกข์เข้าไปยังเขตกูตาตะวันออกเมื่อวันจันทร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาต้องประสบความล้มเหลวเนื่องจากยังคงมีการสู้รบอย่างรุนแรงอันดับที่1ไปกันที่ศรีลังกาครับที่เมืองแคนดี้เจ้าหน้าที่เตรียมยกเลิกประกาศห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวในเมืองนี้เป็นการชั่วคราวหลังจากที่เหตุปะทะรุนแรงนองเลือดระหว่างชนกลุ่มน้อยชาวพุทธและมุสลิมในพื้นที่มีขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ศรีลังกายกเลิกห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวในเมืองแคนดี้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทางตอนกลางของศรีลังกาเป็นการชั่วคราวหลังวัยรุ่นชายชาวพุทธคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะวิวาทกับกลุ่มชาวมุสลิมส่งผลให้เกิดการจลาจลและทะเลาะวิวาทโดยฝูงชนชาวพุทธทำลายมัสยิดและร้านค้าของชาวมุสลิมตลอดหลายวันที่ผ่านมาทำให้ตำรวจประกาศห้ามออกนอกเคหสถานยามวิกาลหรือเคอร์ฟิวเป็นเวลา10วันตั้งแต่วันอังคารเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะเดียวกันตำรวจได้สั่งให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศระงับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในเมืองแคนดี้และสั่งระงับการใช้เว็บสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook WhatsApp และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆทั่วศรีลังกาเป็นเวลา3วันหลังจากพบว่ามีส่วนกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง